ักหน่อยมักปีอาจารย์ตักเนาะสุดสาบสุดสาบถากถากไปพามาไปลอยยังห่อนอยู่หล่อเลยเนาะโอ้รับเลยเบิร์ดแห้งกระป๋อมก็แดงสบายดีพี่น้องคืองามแต่ทุกคนนี่นะออกดอกแล้วพี่น้องยังไม่ทันจะเกี่ยวเขาเพราะกันแย่งออกดอกเลยเอาไปใส่แกงน้องใหม่ไปใส่ต้มปลาทุกคนพักกันแย่งออกดอกแล้วแล้วงามหอมพักกันแย่งอยากกินน้ำแกงข้าวปุ้นปลาทุกคนมื้อนี้รัดเฮ็ดเมนูน้ำข้าวปุ้นเนาะบ่ได้กินดนแล้วพี่น้องคือยังว่าแหละกินแต่กบกับน้ำใหม่พี่น้องขอเปลี่ยนเมนูใหม่มื้อนี้เฮ็ดข้าวปุ้นกินแซ่บๆและรัดก็สิพาทุกคนไปเก็บเอาปีเนาะที่มันรัดเฮ็ดใหม่มื้อนั้นจองเลยทุกคนเขียนชื่อไว้ข้างในสแกนชื่อสำหรับเนาะสไตล์ซาวลาวอ่ะจ้ะไปเก็บเอาหอมปีก่อนป๊าดสวนผู้ใดคือว่างามเท่นี่นะนี่หัดดอกไม้หัวดอกก็กันกล้องนี่นะงามดีไปต่ออีกบริเวณทางมันแบบนี้เป็นดอกมันหกเมื่อก่อนต้นนี้อ่ะหกแน่เอ้ปีสุดแล้วพี่น้องปีเขาสุดแล้วทุกคนที่เป็นอย่างนี่พี่น้องปีสุดอันนี้เขาเอิ้นว่าปีเก่าเนาะพอมันสุดแล้วขั้นปีที่ว่าออกใหม่คือปีใหม่เนาะปีเก่าสุดไปพี่น้องเดี๋ยวปีใหม่ก็ใกล้สิเข้ามานะทุกคนคอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อสาธุฮักเลยเนาะบานาน่ามะกล้วยโอ้บ่เป็นแต่ละพี่น้องอันนี้คือถั่วพูแล้วก็มะถั่วแล้วก็ปีเนาะเครื่องที่เขาสิกินกับข้าวปุ้นเห็ดหนำข้าวปุ้นเดี๋ยวสิบดีกินข้าวตะหยอกก็เลยมื้อนี้อารมณ์ดีฮะตามเติมพริกงามกินกับกะปิเด้เนาะหายสลอยขุ่ยจากบาทโอ้ยแสบนอนเลยลองเบิ่งรสอันใดที่เผ็ดๆก็ยัดเยียดให้น้องกินหลบพี่น้องเองกาไล่หลายพี่น้องยามนี้เพราะว่ามันมาหาหลอกกินไก่แม่นบ่บ่เคยกินไก่น้ำกาอีกเถอะคุณรีได้กากับแล้วนะยุ่มไก่หน่อยกินนั่นยามหนีมันคนบ่อยากอยู่หน้าแม่นบ่วะเริ่มจะบอกไปแล้วมันพอนะกินหลายแต่สิกระเพาะสอดไปรีแล้วพี่น้องพอกันอยู่หน้าว้าวพี่เขาว่าหอดหน้าแล้วพี่น้องเขาสุกเรืองเต็มทงหน้าแต่ว่ายังเกี่ยวบ่ได้พ้นยังตกอยู่ผู้ใดกระเบกไว้ก่อนเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าเขายังเขาให้โซ่เขาให้โซ่แต่ว่าคนหนูให้โซ่โลโซ่มือคนทางอะไรมันมีเสาที่สอดอยู่กลางปลายนาที่สอดได้ยินพี่น้องอันนี้ที่สอดมีของหน้าค่ะพี่น้องมาหอดเที่ยงหน้าแล้วเขาจะดังไฟก่อนก่อนตีเช็ดก็ปุ่นกินไฟติดแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิขังหม้อก้อนเหมือนต้มน้ำต้มปลากับต้มไก่ไปบักหูดกับหัวข่าหัวชีไข่พี่น้องตามด้วยเกลือร้านยังเข้มพี่น้องปลาหม้อปดเอาไก่ลงหม้อปดแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิใส่ปลากับไก่ต้มใส่กันเลยเพราะว่ามันจะน้ำซุปในจักหน่อยเผื่อไก่เปื่อยเนาะมื้อนี้ใส่ตีนไก่นำข้าวปุ้นกะเราเอาน้ำปลานิ่นเห็ดทุกคนบ่ได้เอาไก่เห็ดเพราะว่ากินน้ำไก่ดุร้ายแล้วเปลี่ยนเป็นปลาจักหน่อยเนาะบางทีอาจจะเข้มข้นกลัวมันจะรั่วสิเสียกลัวไปขึ้นอยู่กับผู้หมักทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวถามหมอพดซุปก่อนหลังจากสิมาตักแล้วสิไปตำเครื่องเห็ดค่ะเดี๋ยวจะตำเครื่องเทศก่อนพี่น้อง
หัวกระเทียมกระชายหัวสีไข่แล้วก็ข่าแล้วก็หัวผักบัวเนาะมื้อนี้ใส่ครบเลยพี่น้องหัวกระชายน่ะแซ่บรับก็เริ่มมักแล้วพี่น้องตะกี้ก็กินอยู่แต่ว่าบ่ค่อยกินปานใดเดี๋ยวนี้นะมักใส่น้ำข้าวโพดน่ะแซ่บมันหอมกินซะสดก็ได้เลยสำหรับอามักตำให้แหลกทุกคนพอตำแหลกไปแล้วจังสิตำพริกกำลังป๊าดตำยากเปิบได้มันเป็นกระลองคองแข็งกบมันเบาพี่น้องกบใหม่นะไว้ตำมะฮุ่งเนาะก็นำมาตำเครื่องแกงนั่นนี่มันเป็นตำแดงตำแดงบรรยากาศที่ทงหน้ามื้อนี้พี่น้องเขานะซุปเต็มอยู่ทงหน้าข้าเจ้าบ่กล้าเกี่ยวเพราะว่ามันพ้นเอาตกอยู่คู่มือข้าสิเว้าโพดได้เมื่อเช้าได้ยังตกอยู่ข้าวก็ว่าผลบ่เช้าตกแต่ยังตกอยู่ข้าเจ้าก็เลยพากันเบรกก่อนชุกเราพี่น้องตีนไก่เฮาบุญตีนไก่กับชิ้นปลาต้มใส่กันซื้อลาเผ็ดทุกคนชุกแล้วเดี๋ยวรับจิบงก่อนปรุงเอาเป็นเป็ดสีกระตำตำผักเทียมแหลกอะทุกคนใส่มะพริกปะเนี่ยตำมะพริกรับตาด้วยพี่น้องก็สินปลาใส่ก่อนพี่น้องมะพริกแหลกละมีกลางในจังน้อยพี่น้องจังแซ่บทำก่อนทำแหลกไว้สินปลาใส่กันกับมะพริกว้าเป็นตะเพ็ดหรือบ่ได้เพ็ดปะเนี่ยทุกคนเราไปใส่เกินตำเครื่องแกงล่ะทุกคนเดี๋ยวหลับจะมาขัวกะทิก่อนขัวกะทินี่ใส่เครื่องลงไปเลยทุกคนนี่เครื่องที่เราตำแล้วทุกคนต้องมาขัวแต่ยังไงมันนำแดงใส่น้ำมันพืชอะไรพี่น้องแต่ว่าหลับลืมเรื่องน้ำมันพืชลงกันเสียบกิสบุเรือแล้วพี่น้องก้อนเสียบอยู่บนแหละบนเครื่องแกงเขาที่เราตำรวมกันลืมใส่กะปิพี่น้องใส่กะปิน้ำล้างบวงหนึ่งกะปิเด่นแล้วก็ถือใส่ไปเลยก็ได้หลับคลุนก่อนลนในเครื่องแกงมันหอมก่อนจังสิเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่เลยพี่น้องน้ำเปล่าตามด้วยน้ำส้มเขามีทะเมียนเดียวเนาะซอสแปรซอยมักถั่วหรือว่ากินเป็นหมากหรือกินหมากเลยมืออื่นเป็นจิตกหรือว่ามือแดงจะคือเอาออกพี่น้องสีห่อนก็ห่อนสีหนาวก็บ่หนาวพอพี่น้องมึงเนี่ยเขานะเลื้องเต็มตรงนาเลยพ่อเกี่ยวแต่ทุกคนทั้งลุมนะให้นั่นแล้วก็ให้นั่นให้นั่นซุกคักรีร้อนี่ตะเวนเริ่มตกดินแล้วพี่น้องบ่เห็นซ้ําตะเวนเพราะว่าคือฝนเนาะเมื่อเช้านี่ฝนก็ตกเขาจะพากันปั่นเขาชี้เขาซะนั้นอยู่ฝนตกค่ําเขาเนี่ยพี่น้องเราสิเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งมื้อนี้เนาะก็คือมีทุ่งนาเหลืองเต็มอยู่นับจากนั้นน่ะทุกคนสี่หาหนึ่งมือมาเบิ่งแล้วพี่น้องเขาเจ้าก็เริ่มเกี่ยวเอาเปิดแล้วเพราะว่าเขามันซุกเขาเจ้าก็เกี่ยวไหวได้เกี่ยวเขามันคือดำนาใส่ตีนไก่กันพี่น้อง
ันหัวกระชายทุกคนตัวบริโตกตามใบมะกรูดใส่ไปใหญ่เราเติมน้ำได้ไปจากงานพุทธสุกไวๆเด้อสิคำแหละยัดดินปกเลยฟาดรู้สึกว่าตัวเองมีพลังแบบว้าวเห็นแสงตะเว้นละทุกคนมันตอบหนาสลัดเห็นบ่ป๊าดตั้งแต่เช้าจนมืดจนสิมืดทางก็เห็นแสงตะเวนกดแล้วพี่น้องหมอนะเดี๋ยวสิใส่น้ำปลาแดกกันเนาะ1 2 3แซมปลา1เครื่องจองนี่เหลือแต่เป็นนัวพี่น้องขั้นมีรสดีนะใส่รสดีก็ได้เป็นนัวก็ใส่ก็ได้โอเคพี่น้องแล้วเขาก็สปีดไหวพี่น้องมาเลยว้าวง่ายหลังเขาบอกกันเราเป่าควันไฟเป่าไฟหลายนะพี่น้องเจียดให้เขาวิ่นหัวเนาะหนึ่งขอเป่าไฟเดี๋ยวมาเบิ่งพักค่ะทุกคนหลังจากนำข้าวปุ่นปรุงแล้วแหละถั่วพูถั่วเหงาถั่วปูพูนะผักซีทุกคนผักซีกันหัวยองนะจักหน่อยพี่น้องผักเสริมทุกคนมักถั่วซอยปีมีแต่พักเลยทุกคนพักลายดีร้อนเนาะครัวเคลื่อนที่พี่น้องเลยนำกระปุ่นซุกแล้วก็หาบอลลงแล้วบัดนี้เบิ่งสเปรย์กระปุ่นจากโลนี่นะป้า4โลโลโซ่อีกบ่12โลละ 12,000 13แหละพี่น้องปงหมอก่อนถูกแล้วต้องจับหลายๆความหวังของเรากับความหวังของน้องๆ นี่ไปเด้อพี่น้องไปปุ่นสวยแล้วซองจับกินเบิร์ดที่เนาะข้างหลังเด้อพี่น้องมือตากอนหอนยามกินแล้วทุกคนจานของผู้ใดเป็นตักน้ำไปพี่น้องที่ออกเผ็ดๆได้หมดนี่นะรู้สึกว่าตีนไก่ยังเด็กเนาะคนที่ได้สุดซาบสุดซาบอีกแล้วอันนี้รัดของรัดเองนะเพราะมีกระซายจองสีถ้วยเลยขายข้าวปุ่นเป็นไม่ขายแล้วพี่น้องน้ำลายไหลเด้เมนูข้าวปุ่นเนี่ยทุกคนว่าอีลีรับกินแนงขนาดแบบห้าบริเหตุไปตลาดนะท่านเห็ดมันต้องได้ซื้อแต่ว่ารสชาติเพิ่นเห็ดกะมันสิอาจจะต่างกับของข้าวเห็ดเองทุกคนมันบ่ทราบใจบันไดข้าวเห็ดเองนะทราบใจแบบข้าวปรุงเอาเองนะมื้อนี้บ่เห็นเจ้าแปรพี่น้องถ้าขาเพิ่นเขากล่องกินเท่าเดียวเนาะเพิ่นก็ซอยอยู่เดี๋ยวเพิ่นอยู่กับบ่อต้นช่วยพามาไปลอยนูช่วยพามาไปสงบสติอารมณ์บ่ได้เห็นบักเซิ่นดิบ่มีแบบอร่อยสวยดิมาเด้อพี่น้องกินข้าวปุ่นที่มาของข้าวปุ่นเป็นยังเขาเกิดข้าวปุ่นเนาะสบายดีทุกคนเส้นบ่อต้นแขกพิเศษเลยคนมักอิ่ม
ซีมือเอาออกได้สมบูรณ์ตูดแห้งแล้วเช็ดแก้วโอเคเก็บอยู่ทุ่มโอ้เอาเผ็ดด้วยแบบมาเด้อพี่น้องเด้อยังหอนอยู่ปักซี่กินนะครับคุณแซ่บตะเวนตกดินเราทุกคนผู้เสียงรถบึ้น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 ลมลงเนาะบรรยากาศทงนาทุกคนแต่ว่าแพนมาทางผีนะกำลังแสบพี่น้องไปป้าทีเดียวไม่อดกะปิผู้น้องไปไม่อดกะปิผู้สเปรย์เป็นบ่มักตีนไก่พี่น้องโอเคบ่เอื้อนห้องน้ําฮะบ่ต้นกันหมักพริกเฮ็ดจังต้นเฮ็ดมันคิ้วหมักพริกดิบอันอ่อนค่ะมันคิ้วเนี่ยเอาบ่แซ่บบ่ล่ะบ่เผ็ดมันเป็ดเป็นคิวหมักพริกดิบมันก็กินหมักพริกอีสานแล้วมันเผ็ดมันมีหนังแค้นไอแค้นคือเขาฆ่าคอกดเสร็จมันปากโปแล้วจะสดแจมน้ำกระชุ่มอยู่ห้อยน้องเราคนก่อนที่จะมาขบุญขับมาลูกจะไม่เอาของพี่กินข้าไก่นะบางทีหนูอยากคือบ่เปื่อยนะมันแบบเปื่อยแบบกินเบิ้ลมือเลยขอบคุณนี่กระปุ่นนะพี่น้องพักลายๆไปน้ำแซ่บโดยเฉพาะพักซีทำไมมันเผ็ดเลี้ยนแล้วมันไปกัดหมกพริกกับกระปุ่นกับเผ็ดพอแห้งแล้วหมกพริกแห้งเผ็ดฟังซี่น่ะมันเห็ดให้ปลาเขาเย็นมากินแล้วมันเย็นบางหมดแน่บางก่อนแนมมังกาต่างกองแนมมังโตจับจับจนบ่ปะจับจนลืมบ่คิดแนวจามมือของคุณทำแบบนี้แม่แล้วบ่มาก, กินอยู่กูมือก็ได้นอนที่นี่แล้วกินข้าวมือก็ได้แล้ว
แซ่บพี่น้องเกินคำบรรยายถ้าเกิดเขาใส่น้ำพริกทำไมพวกเพชรเนาะ